ในความคิดหนูไก่ทอดก็เป็นสายเกาหลีได้เหมือนกันนะคะคุณพ่อขายิ่งไก่ทอดกรอบๆเนี่ยหูอร่อยมากจริงๆนะชอบมากเลยกรอบนอกแต่ว่าข้างในมันต้องไม่แห้งนะจริงมันถึงจะแบบว่าน่ากินอร่อยเนาะ อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะจริงค่ะเหมือนที่นี่เลยนะคะจะชวนไปชิมนะคะสุดยอดไก่ทอดที่พัทยานั่นเองขายดีมากๆเลยขายยังไงก็ไม่รู้ได้วันละ300กิโลอะขายวันละ300กิโลพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดจริงด้วยลูกค้านะคะรอคิวกันแบบนี้เลยค่ะซื้อไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในที่ร้านไก่ทอดแหลกนี่แค่ชื่อร้านก็รู้แล้วว่าทอดแหลกขนาดไหนนะคะในซอยพัทยากลาง16พัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะพี่ต้อยค่ะเจ้าของร้านวัย55ปีเล่าว่าเปิดขายมาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็ร้านเนี่ยจะเปิดช่วงเวลาบ่าย3นะคะแต่ลูกค้ามารอตั้งแต่บ่าย2โมงโดยเปิดครัวให้ลูกค้าดูวิธีการทำแบบนี้เลยเขาไม่หวงเลยนะเคล็ดลับของเขานะคะอยู่ที่การคัดไก่แบบสดใหม่นะคะทำความสะอาดหมักด้วยเครื่องเทศของไทยและญี่ปุ่นอ๋อนาน2ชั่วโมงก่อนชุบแป้งทอดในกระทะเกือบ20เตาค่ะสูตรไก่ทอดของเขานะคะได้มาจากประสบการณ์ที่เคยไปทำงานที่ร้านอาหารในญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ไต้หวันรวมแล้วเนี่ย5ปีนะคะเมื่อกลับบ้านเกิดจึงนำมาปรับขายค่ะวันแรกใช่ไหมเขาจะทอดขายเนี่ยประมาณ5กิโลลูกค้าติดใจเพราะว่าอร่อยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ10บาทจนถึง25บาทนะคะขายดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนตอนนี้เนี่ยทอดวันละ300กิโลนั่นเองขายไม่เกิน5ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะคือเราเน้นขายถูกแต่เราอาศัยหลายๆชิ้นเนาะสูงสุดก็ประมาณ450โลเพราะว่ามันมีออเดอร์ก็สุดสนุกครับคือทอดแล้วไม่เหนื่อยถ้าเขากินเราอร่อยเยอะคือความเหนื่อยเราไม่มีเลยคือเราก็ยิ่งทำให้เขากินชอบแบบนี้นี่มันเป็นแบบนี้แล้วนอกจากวัตถุดิบดีแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยครับเขาเปลี่ยนทุกวันนะคุณเปลี่ยนตลอดด้วยนะครับมันจึงได้ความอร่อยแล้วก็ปลอดภัยแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับทุกวันหยุดแค่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับโอ้รู้ว่าไปอยู่ไหนพี่ต้อยมันอยู่นี่เองติดตามหาต้อยมาตั้งแต่ตื่นลืมตานี่ต้อยนะตามหาพี่ต้อยอยู่ตามหาอยู่ต้อยเขาขายไก่ทอดอยู่ขายดีเขาไม่กลับมาหาเราแล้วขายไก่ทอดพัทยาอยู่ที่นี่นะไปกินกันนี่สุดยอดคุณตบมือให้ผมทันด้วยนะคะใช่คุณตบมือให้ผมทันด้วยนะคะสุดยอดน่ากินมากไปกินเลยที่สำคัญไก่ทอดอย่างที่บอกครับถ้าเขาทอดเยอะๆขนาดนี้นะคุณแม่คุณพ่อเขาไม่เสียดายน้ำมันอันนี้เราต้องอุดหนุนเลยนะมันดีมากดีต่อสุขภาพเราด้วยจริงค่ะนะครับ